ทราบรายงานของคณะกรรมการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเราที่ได้ไปพิจารณาศึกษาเรื่องการเปรียบรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวนนะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยสมาชิกทุกท่านได้ชื่นชมนะครับผมเองเนี่ยยิ่งกว่าชื่นชมครับเพราะนี่คือศักดิ์ศรีและก็ประสิทธิภาพผลงานที่โดดเด่นของสภาชุดนี้เกิดจากคณะกรรมการชุดนี้อยู่หลายครั้งนะครับครั้งนี้เข้าใจว่าเป็นฉบับที่2ที่ท่านส่งรายงานเข้ามาถือว่าเป็นประโยชน์ครับเป็นหน้าเป็นตาของสภาผมแอบมองหน้าท่านประธานรัฐสภาท่านประธานสภานะครับและท่านประธานที่นั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยยิ้มด้วยความภาคภูมิใจพวกผมภาคภูมิใจมากครับที่มีการทำหน้าที่อย่างนี้ออกมานะครับท่านประธานครับผมมีประเด็นที่จะกราบเรียนท่านประธานในวิธีการพิจารณากระบวนการศึกษาบทบัญญัตินะครับที่ท่านได้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จะเสนอพร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้ามาเนี่ยผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับว่าสิ่งที่ท่านเสนอในข้อสังเกตนะครับของคณะกรรมการรวมทั้งการศึกษาของอนุกรรมการของท่านมาเขียนเป็นข้อสังเกตตรงนี้สิ่งที่ผมต้องการนะครับคือการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ท่านเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาคดีอาญามาแล้วนะครับมันจะมีผลอย่างไรตรงนี้ผมเป็นห่วงมากผมเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะว่า1 นะครับกฎหมายกระบวนการที่การศึกษาและกฎหมายร่างกฎหมายที่ท่านส่งเข้ามาอย่างเนี้ยมันเป็นกฎหมายที่เข้าข่ายว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งท่านได้อ้างอิงถึงตัวร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมก็ได้ดำเนินการยกร่างขึ้นมาด้วยนะครับมีหลักการทำนองเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา258นะครับงด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บ2วงเล็บ2ชัดเจนที่ท่านนำเอามานะครับที่เขาเขียนไว้บอกว่าปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและทวงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมตรงนี้เป็นหลักสำคัญเลยที่ท่านพยายามไปดูผมก็เห็นด้วยนะครับวันนี้ไปเขียนในรัฐธรรมนูญเลยพอท่านทำออกมาแล้วเนี่ยประเด็นที่จะเป็นข้อห่วงใยของผมเองเนี่ยผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับเมื่อเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา270ในบทเฉพาะการโดยเฉพาะวรรค2วรรค2ของรัฐธรรมนูญมาตรา270บทเฉพาะการนะครับเขียนไว้อย่างนี้เลยครับร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด16การปฏิรูปประเทศเนี่ยให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานั่นหมายความว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยแม้ว่าเราเห็นชอบกับข้อสังเกตนะครับส่งเข้าไปและท่านเองเข้าชื่อกันเป็นผู้เสนอกฎหมายแค่20ท่านเสนอกฎหมายตามปกติก็คือผ่านสภาผู้แทนราษฎรตามบังคับของรัฐธรรมนูญ133ต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรถ้าทำอย่างนั้นนะครับผลของรัฐธรรมนูญมาตรา270วรรค3จะออกฤทธิ์ทันทีเลยมันจะถูกตีความว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีความเห็นชอบว่าเป็นไม่ได้บอกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศคือไม่ได้ชี้มาก่อนไม่ได้ชี้มาก่อนท่านเสนอไปแล้วนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าขณะนี้ร่างของครม.เข้าสู่สภาหรือยังที่คณะทำงานปฏิรูปด้านกฎกระบวนการยุติธรรมยกร่างขึ้นมาเนี่ยถ้าร่างนั้นเข้ามาเนี่ยแน่นอนร่างนั้นอยู่ที่ท่านประธานรัฐสภาบรรจุเข้าสู่การประชุมร่วมของรัฐสภา
แต่ร่างของท่านเองถ้าเสนอตามปกติก็เขาต้องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรมันจะถูกตีความนะครับถ้ามีสมาชิกของเราเองเนี่ยแค่1ใน5 100คนเข้าชื่อกันเสนอต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนื่องจากว่ามันมีหลักการและเหตุผลทำนองเดียวกับกฎหมายที่ครม.เสนอเลยมันก็เข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาตามวรรค3นะครับทำการร่วมกัน5ท่านเนี่ยนะครับที่มีประธานวุฒิสภาเป็นประธานเนี่ยนะครับมีท่านผู้นำฝ่ายค้านมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีตัวแทนของกรรมการสามัญนะครับในของวุฒิสภาเข้ามาเป็น5ท่านเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยวินิจฉัยแล้วท่านประธานสภาก็ต้องถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุดแน่นอนครับคำวินิจฉัยนั้นต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนรูปประเทศหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นทำไงโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา270เนี่ยท่านประธานที่เคารพครับหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่โดยตรงเลยครับในการเสนอร่างพระราชบัญญัติและตราพระราชบัญญัตินั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเสนอกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้เราสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้กรณีถ้ามีคำวินิจฉัยของการร่วมเป็นที่สุดแล้วท่านประธานเห็นชอบตามนั้นนะครับซึ่งเป็นอื่นไม่ได้ท่านประธานต้องบัดตามนั่นหมายความว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมร่วมเพื่อจะได้พิจารณาในที่ประชุมร่วมถ้ามีร่างของครม.เข้ามาอยู่ในที่ประชุมร่วมแล้วเนี่ยแน่นอนครับเมื่อร่างครม.ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมร่วมร่างนี้ควรจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมไปด้วยแต่ท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยข้อบังคับการประชุมร่วมของรัฐสภาเรายังไม่ได้ถูกบังคับใช้อยู่ในขั้นตอนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้พิจารณาที่จะตราเป็นข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาแต่ผมไปดูในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยในข้อบังคับการประชุมร่วมที่เป็นร่างอยู่นะครับได้เขียนไว้ว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปประเทศให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้เพราะต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาแต่ไปมีข้อเว้นว่าเว้นแต่บทที่ว่าด้วยการนำเอาบทบัญญัติที่มีร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกันมาพิจารณาร่วมท่านประธานถ้าท่านตามผมเนี่ยท่านประธานจะเข้าใจนะครับไปห้ามไม่ให้เอากฎหมายของสมาชิกมาพิจารณาร่วมกับกฎหมายครม.อันนั้นประเด็นที่หนึ่งที่เป็นอุปสรรคยิ่งนะครับถ้ากรรมการชุดนั้นไม่แก้ไขถ้าสภารับหลักการไปเนี่ยข้อบังคับนี้เนี่ยไปละเมิดสิทธิไปละเมิดหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยรวมเลยนะครับท่านประธานครับอันนี้เป็นข้อสังเกตประการแรกของผมและที่สำคัญครับ270เนี่ยมันเป็นมาตราที่ว่าด้วยต้องการทำให้สภาประเทศนี้เป็นสภาเดียวครับเป็นสภาเดียวตัดหน้าที่อำนาจของสภาผู้แทนราษฎรออกไปผมเองเนี่ยผมตั้งใจเลยนะครับว่าถ้าผมยังเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยผมไม่มีทางที่จะเสนอกฎหมายที่เป็นกฎหมายเป็นรูปประเทศเพราะผมไม่ยอมรับหลักการว่าคุณไปตัดอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณากฎหมายหน้าที่หลักเป็นหน้าที่ของผู้แทนนะครับวุฒิสภาแก้ไขเรากลับมายืนยันเป็นกฎหมายได้แม้จะส่งไปวุฒินะครับสามวาระกับถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องส่งมาให้เราดูถ้าเราเห็นชอบกับการแก้ไขนั้นนะครับก็ส่งขึ้นทูล9ตราเป็นหลวงพระมหาภัยได้แต่ถ้าเราไม่เห็นชอบเรายืนยันก็เป็นกฎหมายได้นะครับมีขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองครับเพียงแต่ไปตั้งกรรมการร่วมมาพิจารณาร่วมกันกรณีถ้าเราไม่เห็นชอบหลังจากนั้นก็กลับมายืนยันได้อันนี้คื
ทรงสิทธิ์ของเราในการตรากฎหมายแต่เราถูกตัดไปเราถูกตัดด้วย270ไปเสียงในการประชุมร่วม500เสียงเนี่ยท่านประธาน700จาก750เสียงเนี่ย500เสียงเป็นเสียงข้างมากของฝ่ายเสียงข้างมากในขณะนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องเพราะมีเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญนะครับท่านประธานครับผมเองเนี่ยอยากเห็นกฎหมายที่ท่านอุตส่าห์ไปพิจารณานะครับให้มันเป็นกฎหมายแต่จะทำอย่างไรจะทำอย่างไรที่ให้มันได้รับการพิจารณาประเด็นแรกผมนำเรียนท่านประธานไปแล้วต้องไปแก้ไอ้ตัวข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาให้เอื้ออำนวยกับการพิจารณาร่วมกันได้เรื่องที่สองครับท่านประธานครับถ้าท่านสังเกตในวรรคสามเนี่ยของรัฐธรรมนูญมาตรา270เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ถ้าตีความบรรทัดต่อบรรทัดนะท่านประธานครับมันจะชวนให้เข้าใจว่าเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีผมอ่านท่านประธานอย่างนี้ครับร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด16การปฏิรูปประเทศให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด16การปฏิรูปประเทศหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าเป็นร่างเกี่ยวกับปฏิรูปประเทศเข้าชื่อ115เสนอให้ท่านประธานแต่ละสภาส่งให้กรรมการร่วมวินิจฉัยคำว่าถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติโดยสามัญสำนึกมันไม่ควรเป็นร่างที่เสนอมาจากครม.ถ้าเขาต้องการให้เป็นร่างปฏิรูปประเทศเขาต้องระบุมาแต่ต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการตีความในวรรคนี้นั่นมันหมายว่าร่างที่สมาชิกเสนอโดยปกตินี่แหละในการชั้นการพิจารณาท่านไม่พบว่ามันเข้าข่ายว่าเป็นปฏิรูปประเทศหรือท่านจะทึกทักว่าอยากให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเร็วนะฉันจะเข้าสภาเดียวส่งตีความก็เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศแล้วได้พิจารณาเร็วนะครับความดีของมันคือเร็วแต่ความไม่ดีคือมันขัดกับหลักการตามกฎหมายของประเทศชาติบ้านเมืองของเราขณะนี้ก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาตรงไหนเรื่องที่สองครับนั่นครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเมื่อเราจะยอมนะครับยอมที่จะเสียหลักการของความเป็นสภาผู้แทนราษฎรไปเนี่ยดูในตัวบท270เนี่ยเขาใช้คำว่าถ้าครม.แจ้งว่าเป็นกฎหมายเป็นรูปประเทศก็สามารถนำสู่ในการพิจารณาได้เลยผมเลยเสนออย่างนี้ครับโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมวิธีประมวลวิธีพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเราเองส่งไปที่ท่านประธานเลยท่านประธานเองถ้าจะกรุณานะครับก็ไปออกระเบียบรองรับพิจารณาว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนรูปประเทศหรือไม่ถ้าท่านประธานเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าเหตุผลง่ายๆคือมันมีร่างครม.บรรจุอยู่ที่รัฐสภาแล้วเนี่ยท่านก็เพียงบอกนี่มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเปลี่ยนรูปประเทศนะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีเลยครับถามเขาเลยว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายเปลี่ยนรูปประเทศหรือไม่ถ้าคณะมนตรีตอบมาว่าใช่เพราะมีร่างนี้ครม.ได้ทำเสนอไปที่รัฐสภาแล้วเนี่ยเราก็เอาคำตอบนี้ครับคณะรัฐมนตรีชี้แล้วว่าเป็นกฎหมายเป็นรูปประเทศสมาชิกที่เสนอกฎหมายก็เสนอต่อท่านประธานรัฐสภาเข้าสู่การพิจารณาร่วมได้เลยเมื่อเราแก้ไขข้อบังคับตัวนั้นรองรับปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถพิจารณาได้เจตนารมณ์ที่ท่านสามารถไปแก้ไขบทบัญญัตินะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเมื่อประกบกับร่างรัฐบาลนั้นเราอาจจะเลือกบทบัญญัติที่ดีกว่าเป็นกฎหมายออกมาที่ดีกว่าผมกลับเรียนท่านประธานในมุมที่ผมเห็นอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้ข้อสังเกตของท่านมันบรรลุผลไม่งั้นกฎหมายจะค้างเติ่งทำอะไรไม่ได้เราก็จะรอพิจารณากฎหมายของรัฐคณะรัฐมนตรีในชั้นการพิจารณาร่วมนะครับได้ครับในแง่ของการแปรยติและเสนอความเห็นของกรรมธิการในการจะแก้ไขเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดมันเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมถ้าไม่เกี่ยวกับหลักการนั้นเนี่ยมันยากนะครับมันยากเราแก้ไม่ได้เพราะการแก้ไขเพิ่มเติมมันจะเขียนหลักการออกมาเป็นการจำเพาะว่าจะแก้ไขบทใดมาตราใด
อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพฝากประเด็นที่ผมฝากไว้เป็นข้อสังเกตเพื่อให้หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราสมบูรณ์แบบครับไม่ถูกจำกัดเราถูกตัดตอนไปแล้วยังถูกกำจัดอยู่อีกนะครับถูกจำกัดด้วยข้อบังคับของเราเองเนี่ยผมถือว่าอันนั้นต้องรีบแก้ไขและเปลี่ยนแปลงฝากประธานด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับ